การช่วยเหลือผู้สูงอายุของรัฐบาลในปัจจุบันนั้นมีโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยมีรายได้จากรัฐบาล600ถึง900บาทต่อเดือนเพื่อนำเงินดังกล่าวนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งล่าสุดเองทางกระทรวงการคลังนำโดยคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งทางกระทรวงการคลังได้มีการร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารเฉพาะกิจของรัฐในการเปิดให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนสละสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพ600ถึง900บาทสำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะดีเพื่อนำวงเงินดังกล่าวรวบรวมไปจัดสรรให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปีที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 4.9 ล้านรายจากจำนวนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งหมด9ล้านรายซึ่งนับว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะเป็นการจัดสรรปันส่วนให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นสำหรับเงินที่จะเข้ามาเลี้ยงชีวิตในช่วงเกษียณอายุและไม่มีรายได้เข้ามาซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะมีการนำในส่วนของเงินที่มีการสละเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาจัดสรรเพิ่มเติมซึ่งนับว่าโครงการนี้นั้นจะเร่งผลักดันให้ผู้ที่มีรายได้หรือมีฐานะร่ำรวยเข้ามาร่วมโครงการและทางกระทรวงการคลังเองได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่ต้องการสละสิทธิ์สามารถมาขอสละสิทธิ์ได้กับทางสถาบันการเงินโดยตรงหลังจากก่อนหน้านี้การสละสิทธิ์จะต้องขอผ่านทางสำนักงานเขตเท่านั้นจึงทำให้มีความยุ่งยากและมีผู้ขอสละสิทธิ์เพียง800รายอย่างไรก็ตามคาดว่าแนวทางดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะดีขอสละสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นในการรับเบี้ยผู้สูงอายุโดยตั้งเป้ารอบแรกให้ได้1ล้านรายทั้งนี้เองผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้หากเข้าร่วมในระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้ทางกระทรวงการคลังจะมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่เสียสละดังกล่าวพร้อมกันนี้เองยังได้รับเหรียญพระคลังมหาสมบัติซึ่งเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้เท่านั้นต่อจากนี้ต่อไปคงต้องติดตามว่าโครงการนี้จะสามารถเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพที่มีรายได้ดีมีฐานะดีเข้ามาร่วมโครงการได้ตามเป้าที่วางไว้หรือไม่ซึ่งโครงการนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่านอกจากจะเป็นการเสียสละแล้วยังเป็นการทำบุญไปอีกด้วยรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงาน